สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายค่ะก็รดน้ำต้นไม้ให้คุณยายทุกวันเลยนะคะก็มาเจอนี่ค่ะมะกอกฝรั่งค่ะซึ่งออกลูกมาดกมากๆค่ะคุณยายก็ปลูกไว้ในกระถางนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บไปทำน้ำจิ้มน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำพริกเกลือที่เป็นน้ำตาลปี๊บอะค่ะมะกอกฝรั่งเนี่ยค่ะประโยชน์เขามากๆจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะช่วยลดไขมันในเลือดลดน้ำตาลได้อย่างดีเลยแหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามคุณยายมาเก็บค่ะเยอะแยะเลยหลายพวงเลยนะคะคุณยายเลือกดูอย่าเลือกเก็บอันไหนอ่ะเอาแก่ๆนะอย่าไปตัดจนหมดต้นล่ะไม่แตกเป็นลูกๆเป็นพวงเลยแตกเอาแก่ๆเนี่ยนี่สองลูกอันนี้มันยังไม่แก่เลยนี่คุณยายนี่เยอะแล้วเอาละค่ะเราไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเรามาทำน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มน้ำตาลปี๊บกันนะคะก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะความเผ็ดตามชอบนะคะคุณยายทานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่แค่เม็ดเดียวค่ะก็โขลกพริกกับกระเทียมเกลือนะคะอันนี้เป็นพริกกับเกลือให้พอแหลกนะคะเราก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะทีนี้น้ำตาลมะพร้าวของป้าเนี่ยจะแข็งก็ต้องเอาไปโขลกเลยค่ะทีนี้เราก็คลุกให้เข้ากันค่ะจะให้เขามีน้ำนิดหน่อยก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกค่ะใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อละลายเข้ากันดีนะคะเราก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะอันนี้ของป้าบอกสูตรไว้ของป้าก็กำลังดีแล้วนะคะนี่ค่ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะป้าใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ150กรัมเกลือป่น1ช้อนชาค่ะแล้วก็พริกแค่1เม็ดค่ะก็กำลังดีค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปปอกมะกอกแล้วก็ทานกันค่ะมาปอกมะกอกกันนะคะป้าก็จะเตรียมน้ำแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามะกอกเนี่ยเขาสดมากเลยจะมียางออกมาน้อยนิดหน่อยนะคะลื่นๆค่ะเดี๋ยวเราก็ล้างน้ำเกลือนะคะแล้วก็ปอกบางๆใช้มีดปอกนะคะแต่ป้าปอกจนเสร็จเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะแช่น้ำเกลือไว้ก็ลดยางลื่นๆนะคะแล้วก็กลิ่นไปได้ระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวป้าปอกจนเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ล้างขึ้นมาเฉาะเป็นชิ้นตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าเม็ดของเขานะคะเห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะเม็ดของเขาจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะจะทานทั้งลูกก็ได้นะคะกัดทานทั้งลูกก็ได้ไม่เป็นไรตอกฝรั่งของป้าก็พร้อมทานค่ะเดี๋ยวเราไปทานกับคุณยายกันค่ะได้เก็บไว้ได้อ่ะห้ามลองดูอร่อยไหมเป็นยังไงน้ำจิ้มนี้ใส่พริกแค่เม็ดเดียวนะคะนะคะสำหรับป้าแล้วเนี่ยทานเป็นลูกๆแบบนี้เลยค่ะเปรี้ยว ชุ่มคอมากๆค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมะกอกนะคะนิดหน่อยอร่อยไหมไม่เผ็ดนะโอเคบ๊ายบายค่ะคุณยายขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ